งร้องสั้นๆชะชะชะชาริดาแค่นี้เล่นมากเลยตื่นเต้นเขาพูดเต้นไปหมดเลยตื่นเต้นเพราะไปชมเหรอตื่นเต้นเพราะไม่รู้ไงตื่นเต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยเพราะอะไรตื่นเต้นเพราะจำคิวไม่ได้ติ๊กไปแล้วป้าคุณไม่ไปตรงไหนอ่ะคะเนี่ยซ้อมไงผมไม่ถ่ายรอบแรกถ่ายรอบที่เราถ่ายจริงเลยยายอันนั้นน่ะสวยมากถ่ายไปสักสิบเทคอ่ะน่าจะได้สักหนึ่งทำอะไรคะทำงานครับกำลังวิเคราะห์ยอดขายอยู่ไม่กำลังอินกับบทบาทพนักงานออฟฟิศอยู่เขาแบบอยากว่างเขาก็ต้องแบบทำอะไรเพื่อผ่อนคลายรีแลกซ์บ้างค่ะชีวิตอ่ะไปค่ะพอแล้วคุณเฮ้ยอุ้ยอลิสาพนักงานใหม่ที่ทำยอดขายสูงสุดตั้งแต่บริษัทของเราเคยมีมานิเมศน้องใหม่ในทีมที่ไทยธนาเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องระบบโอโซแต่สำหรับผมความสามารถต้องมาก่อนแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยเพราะการทำแบบนี้เป็นการทำลายระบบความเป็นทีมรู้ทั้งรู้ว่านี่เป็นลูกค้าฉันแต่ก็ยังจะไปขายแทงข้างหลังอลิสแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอพี่วงการนี้มันแคบและสิ่งที่เธอทำมันไม่ต่างอะไรจากการประจานตัวเองฉันไม่เอาคนอย่างเธอไว้แน่มันแปลว่าอะไรเนี่ยตาสารอนุพันธ์เฮ้ยสงสัยคำไหนอีกไหมความยากในเรื่องนี้มันคงเป็นเรื่องของข้อมูลทางกองทุนที่เราต้องท่องแล้วเราต้องจำเราไม่ถนัดอะค่ะเราก็จะมีความประมาทหรือกลัวว่าเอ๊ะมันถูกไหมมันผิดไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะ Form investment objective that Mr. Cheng has informed our bankOur team got the best investment fund. ยากคือเล่นกันตั้งหลายคนเนี่ยเป็น10คนเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันเหมือนเข้าขากันมากกว่าแล้วโชคดีก็คือมี100บอร์ดเกมกับเกมออฟฟิศของเราเนี่ย ก็เลยทำให้ทุกคนเหมือนกับเคมีเข้ากันเวลาพักกองที่ไม่ได้มีฉากที่ต้องแบบซีเรียสหรือเราทำกันบ้านกันมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามาสนุกกันได้เนาะแล้วมันก็ทำให้แบบความสัมพันธ์เราดีขึ้นเรื่อยๆครับเอาจริงมั้ยคะบทของการว่า ตัวยอดเลขตัวเลขตัวนี้ตลาดหลักทรัพย์ตัวนี้ท่านผู้ชมเองอาจจะไม่รู้นะครับไม่รู้กี่เท่งกันนะฮะ GPS โอ้โหแบบถ้าเกิดกองทุนนี่โอ้โหมันเหมือนกันเราไปสอบเลยอ่ะมันคือโลกอ่ะมันคือโลกอีกโลกนึงใช่ไหมเวลาเราเล่นละครเนี่ยมันหิวข้าวกินข้าวหรือยังกินแกงอะไรมาเราพูดแบบคนธรรมดาได้แต่ว่าไอ้ตัวเลขมันต้องเป๊ะศัพท์เทคนิคขึ้นตอนนี้ลงตัวนี้หุ้นตัวนั้นโอ้โหอันนี้ผิดไม่ได้ว่ามันเป็นข้อมูลจริงใช่แล้วมันเป็นโลกที่คำของเขาเป็นอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกที่เราผิดไม่ได้ค่ะมันเหมือนแบบคำนี้ต้องเป็นอย่างนี้เป๊ะๆหรืออะไรเงี้ยแล้วบางทีตัวละครอย่างดวงเดือนเนี่ยมันจะโดนบทที่แบบโชว์เหนือเพราะตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวตลาดหุ้นเองก็อยู่ในช่วงขาขึ้นทำ GDP ของประเทศก็ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยพี่คิดว่านี่เป็นโอกาสที่พี่จะตั้งเป้าทำยอดเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคือกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่คุณพ่อลงทุนไปเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะกำไรนิดเดียวแต่โอกาสขาดทุนเนี่ยมันน้อยนะฮะขวัญอยากมีโอกาสทำกำไรเยอะๆมากกว่าค่ะพี่กันนิคมเนี่ยจะนั่งทำแผนแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยตลาดส่วนเมฆกับชาชายช่วยหาข้อมูลกองทุนดูว่ามีตัวไหนน่าลงทุนกับเงินระดับนี้วันนี้ก็มีกองทุนมาแนะนำนะครับแต่ว่าความเสี่ยงมันสูงหน่อยผมอยากให้พี่อวยพรเนี่ยตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับนี่ครับความน่าสนใจเนี่ยไอ้ตัวนี้ได้กำไรสูงมากเลยนะครับคือดวงเดือนเนี่ยได้ศึกษากองทุนนวัตกรรมนี้มา 1-3 ปีแล้วค่ะเห็นว่ามีการพัฒนาที่น่าสนใจมากๆกำไรตอบแทนเนี่ยสูงถึง 3.89% เลยนะคะทุกครั้งที่มีซีนพวกเนี้ยจะเครียดมากใช่ๆๆๆจะแบบรู้สึกว่าโหแบบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือมันโอ้ไหนเข้าห้องประชุมแล้วก็ประชุมยอดอะไรพวกนี้นะ8ฉากเนี่ยเรียบร้อยเลยมันจะได้2ฉากแรกตายแล้วฉาก3ฉาก4ฉาก5ฉาก6โอ้โหมันจำทุกฉากทีเดียวไม่ไหวต้องแอบนั่งท่องแบบไฟไหม้มากฮะใช่บทเรื่องนึงครับ
ความยากอีกเรื่องอะค่ะเวลาอยู่ด้วยกันเยอะๆค่ะคือต้องบอกว่า วิธีการถ่ายทำเรื่องนี้มันดีเทลมันเยอะมากแล้วก็ลักษณะการนั่งในห้องประชุมค่ะคือทุกคนมันคือนั่งหันหน้าหากันคราวนี้วิธีการถ่ายมันก็คือต้องเก็บทีละคนทีละคนทีละคนแบบจำได้เลยว่าซีนใหญ่ที่เป็นพวกกระจกล้อมข้างนอกเนี่ยเราจะกดดันมากเพราะว่าถ้าเป็นเดย์อ่ะพอ 4-5 โมงเย็นมันจะเริ่มแสงไม่เดย์ละเราก็ต้องแบบกดดันว่ามันจะถ่ายทันไหมเราก็แบบโหมันมีความกดดันในเรื่องของเรื่องข้างนอกมากกว่าในตัวละครอ่ะไม่ค่อยกดดันแต่ว่าในเรื่องของการถ่ายทำว่าแบบมันยากจริงๆค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าบทที่เขาเขียนมามันก็เรพรีเซนต์ตัวละครแต่ละตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นหมดคำพูดของพี่นนท์คำพูดของดวงเดือนคุณปิติเองธีระเดชเองตัวของเมฆเองหรืออลิสเองทุกคนน่ะวอร์ดดิ้งในคำพูดในบทเขาอ่ะมันรีเลทความเป็นตัวตนดังนั้นมันสำคัญหมดเลยค่ะทุกตัวละครคำพูดทุกคำมันสำคัญหมดเลยมันเลยต้องขยี้ทุกคนน่ะถ้าทุกคนได้ดูซีรีส์ได้ดูละครแล้วจะเข้าใจว่าแต่ละซีนมันถูกขยี้หมดเลยดังนั้นมันใช้เวลาในการถ่ายทำหมดเลยอะไรเงี้ยมันเลยแต่ละซีนผ่านไปได้อย่างยากเย็นใช้เวลาใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้การถ่ายซีรีส์แล้วละครแนวใหม่เนี่ยมันเป็นมันไม่ได้มีการตัดต่อให้ฮะมันเป็นกล้องที่จับหมดอะแล้วก็ต้องขยับไฟขยับกล้องขยับเสียงมันละเอียดละออมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแสดงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเดินไปพูดใหม่เนี่ยไอ้พวกเดินไปพูดไปใช่แล้วนัดกันมาถึงตรงนี้กล้องมาขยับปรับโฟกัสอะไรเงี้ยลองเทคแบบพอจบตรงนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊บแพนกล้องไปเราหันกลับมาอยู่หลังกล้องอะไรเงี้ยแล้วไอ้พวกเดินอ่ะคือหญิงอ่ะชีวิตไม่ค่อยได้ใส่ส้นสูงหรอกไงพี่คือแบบพอเป็นอยู่กับส้นสูงแล้วอันนี้ส่วนของผู้หญิงเลยใช่ไหมใช่แล้วแบบพื้นตึกที่มันเป็นลื่นๆอย่างเงี้ยมันนอยอ่ะมันเหมือนเดินแล้วแบบจะลื่นจะอะไรแล้วแบบผิดมาร์คกิ้งอีกเดินแล้วมันต้องไปอยู่ตรงนี้เลยนะพี่หญิงเราต้องหันต้องอะไรโอ้มันหลายอย่างนะแต่ก็ผ่านกันมาได้ครับค่ะแบมบี้คะถ้าอลิสกลับมาบอกให้เข้าไปหาฉันที่ห้องด้วยพี่คิดแทนลูกค้าแบบนี้มันก็ไม่แฟร์กับลูกค้านะคะพี่ถ้าเราไม่ขายทีมอื่นเขาก็ขายเราให้ลูกค้าเลือกเองแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอคะอลิสอาจจะทำยอดขายได้ก็จริงแต่ถ้าชีวิตลูกค้าพังอลิสรับผิดชอบได้ไม่รู้ทำไมเจอกับพี่แท่งเรื่องแรก ตอนแรกมิงก็คิดว่าพี่แท่งอะเขาดูแบบเงียบๆดูหน้าแกล้งอะไรเงี้ยแต่พอมาเขาไม่ละมิงเลยอะค่ะคือเขาก็ขยับมินได้เพื่อแบบน้องมันว่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่แท่งเป็นคนที่น่ารักชอบสั่งของกินอร่อยอร่อยมาที่กองตลอดแล้วก็เป็นหนึ่งคนที่เพิ่งเริ่มต้นการสั่งของออนไลน์แล้วตลกมากคือแกสั่งเสือมานอนที่กองอันนี้ของมาแกได้เป็นเสือพระมาแบบยาวมากแล้วเขาจะเอาเสือเขาไม่เอากลับนะเขาจะวางทิ้งไว้ตรงในออฟฟิศนั่นแหละที่กองตลอดออฟฟิศนี้ของให้ดูต่างหน้าเผื่อเราจะมาทำบุญกันที่นี่นะเวลาจะนอนก็ใช่ก็คือเสือนอนที่คิดนอนได้ทั้งออฟฟิศอะค่ะผูยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตลกดีพี่หญิงผมไม่ค่อยเข้าสิงกับพี่หญิงเยอะแต่เล่นเกมด้วยกันบ่อยตลกอ่ะพี่หญิงเขาจะเป็นคนที่แบบเล่นบอร์ดเกมแล้วแบบไม่รู้เป็นไรนะเขาจะชอบได้ตัวร้ายเอองงมากแล้วพอเขาได้ตัวร้ายเสร็จเขาจะวิ่งออกไปแล้วก็กรีดเออแปลกเหมือนกันนะคือพี่หญิงเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆนะแต่พอเล่นเกมแล้วได้เป็นตัวร้ายอะเขาไม่เนียนอะเขาไม่เนียนอ่ะคือผมแค่แซวเล่นๆปุ๊บหน้าเขาออกเลยว่าเฮ้ยรู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าน่ารักครับน่ารักครับพี่ทั้งสองเคยร่วมงานกันเคยไหมเคยนี่จำไม่ได้ขนาดจำชื่อตัวละครไม่ได้ยังโอเคนะว่าพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อนนทกรครับคุณดวงเดือนเคยเราโอ้ลำบากตากตำกันไปตั้งกี่เดือนเมื่อกี้แบบแรงมากเคยค่ะเคยเล่นเป็นน้องสาวใช่เล่นเป็นน้องสาวแต่เรื่องนี้คือแบบอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกันฮะสาวแกร่งกันเวลาฟิลถ้าบทบาทสาวแกร่งสาวที่แบบมีจุดยืนแล้วก็แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยต้องยาย่าหญิง
องค์การละครก็ต้องคิดถึงแย่หญิงแล้วตลกก็ได้พี่คอมเมดี้ก็เอาเอาหมดอะถึงพี่พลถือว่าทำงานด้วยกันเรื่องแรกแต่ว่าแบบเข้าขาด้วยกันแบบมากๆเลยคือสนุกแล้วก็จอยกับเขาคือเขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างของทุกคนคือมองจุดเล็กจุดน้อยอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะแบบแคร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพี่พิทพลอยู่กับพี่หญิงเนี่ยโอ้โหบันเทิงเหมือนเขารู้จักกันมาเขาสนิทกันมาก่อนเลยแหละเขาคือเขาสนิทกันเลยแล้วเหมือนกับพอเขาอยู่ด้วยกันเหมือนแบบแก๊งเพื่อนเฮฮากันน่ะแล้วมันเป็น energy ดีๆที่แบบเวลาอยู่กันแล้วมันก็ทำให้ทุกคนยิ้มนะครับใช่แล้วก็ต้องขอบคุณพิทพลมากๆที่เขาสร้างเพลงให้กับบินนะคะอันนี้ผมไม่รู้เขาแต่งเพลงให้บินอันนี้ผมไม่รู้นะเพลงเขาเห็นทุกคนมีเพลงเพลงร้องว่าไงเพลงร้องสั้นๆฉะฉะชาริดาแค่นี้ฉะฉะชาริดาฉะฉะชาริดาชาริดาฉะฉะชาริดาฉะฉะดาเขาเห็นทุกคนมีเพลงมีท่าเต้นก็เลยแบบเนี่ยมันเป็นแบบสีสันในกองถ่ายเพราะว่าเรื่องเราแบบนักร้องเยอะแล้วทุกคนมีเพลงมาของตัวเองแล้วหนูไม่มีไงเขาก็เลยแต่งให้ผมอยากจะฝากทุกๆคนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าทุกคนจะได้หลายๆแง่มุมของชีวิตแน่นอนนะครับจากทุกๆตัวละครเลยแล้วก็จะได้ตระหนักคิดถึงเรื่อง work life balance นะครับที่ผมว่าตอบโจทย์สำหรับคนสมัยนี้มากๆเนื่องจากว่าทุกอย่างมันไปเร็วมากเนาะบางทีเราจะลืมคิดไปว่าชีวิตเราบางทีก็ต้องการถอยกลับมาก้าวหนึ่งเพื่อบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้พอดีครับผมขอฝากรอยเล่มเกมออฟฟิศด้วยนะคะบอกเลยว่าเป็นละครที่เข้าถึงอาชีพออฟฟิศจริงๆภาพก็สวยดังซีรีส์ในหัวที่เราชอบในหลายๆคนชอบแน่นอนค่ะก็อยากฝากรอยเล่มเกมออฟฟิศไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวออฟฟิศพวกเราด้วยในออฟฟิศนึงมันมีคนหลายประเภทมากค่ะมันก็จะมีคนที่พยายามอย่างมากคนที่ไม่พยายามเลยคนที่พยายามจะใช้ทางลัดคนที่พร้อมจะแหว้งกัดคนอื่นอยู่ตลอดมันคือสังคมมันคือโลกใบนี้แหละว่าใน1องค์กรหรือในโลกเราเนี่ยมันมีคนหลายประเภทมันใช้ได้หมดเลยนะกับชีวิตกับความรักกับการทำงานคือหญิงมองว่าก็แค่รู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็บางเรื่องเราคุยกับใครได้บ้างพี่ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่พี่ทำอยู่เนี่ยมันทำให้พี่มีความสุขจริงๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องการขึ้นไปอยู่บนความสำเร็จเพียงคนเดียวหญิงว่ามันก็เป็นความสำเร็จที่เงียบเหงามันก็ไม่มีใครร่วมยินดีไปกับเรามันก็ไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงว่าเราทำงานกันอย่างบ้าคลั่งเพื่อให้ได้ยอดขายเพื่อให้ได้เงินรางวัลแต่ครอบครัวเราดูแลไหมเนี่ยมันก็จะสะท้อนของทุกแง่มุมของทุกชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้เลยในสังคมการทำงานแบบนี้มันมีการแข่งขันเหมือนคนเรามันมีหมวกหลายใบเนาะอันนี้ก็เพื่อนอันนี้ก็เพื่อนสนิทอันนี้ก็เป็นทีมที่เรารักมากๆแล้วเรารู้สึกดีแต่ในจุดบางจุดที่ต้องแข่งขันนะเราก็ต้องแข่งกับเพื่อนตัวเองพอวันนึงเขามาตัดเส้นแล้วว่าแบบใครจะได้ไปต่อมันจะมีความรู้สึกขัดแย้งหลายๆอย่างนะคะและพอเราถ่ายทอดออกมาคอยว่าสิ่งนี้คือความสนุกของคนดูที่จะได้ดูแน่นอนค่ะมันก็จะสะท้อนสังคมแหละในเชิงการทำงานน่ะแน่นอนในสังคมมันมีคนที่มันหลากหลายคนดีคนไม่ดีคนเห็นแก่ตัวสุดท้ายแล้วการยอมรับการปรับตัวหรือการเข้าใจอะไรบางอย่างครับสุดท้ายแล้วก็จะสรุปว่าคนดีได้อะไรคนไม่ดีได้อะไรฝากไว้ด้วยนะคะกับละครรอยเล่มเกมออฟฟิศนะคะชีวิตออฟฟิศที่ไม่ใช่อยู่แค่ในออฟฟิศละกันตัวละครไหนอาจจะไปโดนใจใครหลายๆคนนะคะก็ฝากดูไว้ด้วยกันเยอะๆละกันนะคะฝากติดตามด้วยนะครับนะฮะรอยเล่มเกมออฟฟิศเกมนี้มันจะจบลงยังไงติดตามนะครับทางช่อง3นะครับดูบนทีวีกด33ดูบนมือถือกด3 plus ค่ะที่ฉันถามตัวเองจะมีใครให้ฉันที่แอนให้สบในวันอ่อนแอ Cry baby แค่อยากร้องไห้โดยไม่อายกับใครสักคนก็เพียงเท่านั้นจะมีบ้างไหมใครที่เข้าใจ oh, oh. แค่อยากร้องไห้โดยไม่สักคนที่รับฟังไม่ตัดสินฉันอย่างคนทั่วไปมีบ้างไหมสักคนสวยนะหมายถึงพระอาทิตย์ต่างหากแล้ว